Harvard, มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมิ้นนะคะในหมวดหนังสือพัฒนาตนเองสำหรับมหาวิทยาลัย Harvard นะคะก็คิดว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของมหาวิทยาลัยนี้เนาะถ้านับในปี2021เนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกซึ่งเขาก็ครองอันดับต้นๆของโลกเนี่ยมาโหหลายปีติดแล้วค่ะ ไม่รู้ว่ากี่สิบกี่ร้อยปีแล้วอะ่ะคือเขาเก่งทุกด้านจริงค่ะก็สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะจะสอนวิธีคิดวิชาชีวิตที่ไม่มีในตำราค่ะเป็นหนังสือขายดีนะที่มียอดขายหลายล้านเล่มในจีนเกาหลีและไต้หวันสำหรับคอนเซปต์หลักๆเลยนะคะก็คือเคล็ดลับที่ช่วยสอนชีวิตให้ดีทุกด้าน Harvard เนี่ยจะสอนวิธีคิดวิชาชีวิตนอกตำราที่ให้ชีวิตการเรียนและการทำงานดีขึ้นทุกด้านตลอดไปค่ะ เพราะว่าคนเก่งบวกกับวิธีคิดที่ดีจะนําไปสู่ความสําเร็จนั่นเองสําหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะแบ่งวิธีคิดทั้งหมดออกเป็นเจ็ดวิธีคิดด้วยกันซึ่งก็จะมีกระตือรือร้นมุ่งมั่นรับผิดชอบมีวินยัยซื่อสัตย์เคารพนับถือคนอื่นแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดค่ะความกระตือรือร้นเนี่ยก็จะเป็นแรงผลักดันที่สามารถเปลี่ยนทัศนคติที่มีไปสู่ความสําเร็จได้ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการทําเรื่องใดเรื่องหนึง่งหรือนในการทําเป้าหมายของเราให้สําเร็จเนี่ยค่ะจากทัศนคติที่เราคิดว่าเออเราอาจจะทําไม่ได้เราอาจจะทํไา,าจจทไม่ไหวหรอกมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติของเราค่ะเปลี่ยนจากการที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้เนี่ยเป็นเราทําได้ในท้ายที่สุดนั่นเองและมันก็จะนําไปสู่ความสําเร็จในภายภาคหน้าค่ะวิธีคิดที่2ความมุ่งมั่น หอยทากถึงแม้จะคลานช้าหากไม่ลมเลิกกลางคันก็สามารถคลานไปสู่ยอดพีระมิดได้เช่นเดียวกับนกอินทรีในที่นี้นะคะขอยกตัวอย่างระหว่างหอยทากกับนกอินทรีค่ะถึงแม้ว่าหอยทากเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่คลานช้าตุ้มเตี้ยมทําอะไรก็ช้าไม่น่าจะทันสัตว์อื่นแต่แต่นะคะถ้าเกิดว่าหอยทากเนี่ยไม่ลมเลิกที่จะคลานกลางคันซะก่อนเนี่ยหอยทากก็จะสามารถคลานไปสู่ยอดพีระมิดได้ เปรียบเทียบได้กับคนที่อาจจะทําอะไรช้าไปมากกว่าคนอื่นแบบชีวิตอาจจะเริ่มต้นอายุ 30- 40ก็เป็นได้แต่เขามีความมุ่งมั่นและความพยายามเขาไม่ล้มเลิกกลางคันในไม่ช้าค่ะมินเชื่อว่ายังไงเขาก็สําเร็จได้แน่นอนแล้ววิธีคิดที่3นะคะคือมีความรับผิดชอบซึ่งความรับผิดชอบในที่นี้เนี่ยเขาก็จะพูดตั้งแต่ความรับผิดชอบในวัยเด็กค่ะถ้าเรามีความรับผิดชอบตั้งแต่วัยเด็กเนาะเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ย เราก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดช,ชอบค่ะและมันก็จะนําพาไปสู่ความสําเร็จในภายหลังนั่นเองค่ะเพราะว่าคนที่กล้ารับผิดช,ชอบเท่านั้นนะคะถึงจะทําเรื่องใหญ่ได้สําเร็จคนที่ไม่มีความรับผิดช,ชอบเนี่ยค่ะเขาก็จะทําอะไรแบบเล่นๆไม่จริงจังก็อาจจะนําพาเขาไปไม่ถึงไหนเนาะแต่เมื่อเรามีความรับผิดช,ชอบขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็จะสําเร็จนั่นเองวิธีคิดที่4ี่นะคะคือมีวินัยในตนเองซึ่งคนที่มีวินัยนะคะคือเป็นคนที่นับถือตนเอง ควบคุมตนเองและสร้างตนเองนั่นหมายถึงว่าคนที่มีวินัยอะคะ่ะเขาจะเขาจะยังไงอะคือเขาจะเชื่อถือในตนเองอะคะ่ะเขาจะสามารถที่จะควบคุมการกระทำคำพูดหรือสิ่งที่เขาคิดได้แล้วก็จะสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้อะคะ่ะวิธีคิดต่อไปนะคะซื่อสัตย์คนที่เป็นคนซื่อสัตย์และรักษาคำพูดนะคะจะนำไปสู่ความสำเร็จ แต่ถ้าเป็นคนไม่ซื้อสันและเป็นคนไม่รักษาคำพูดเนี่ยจะทําให้เกิดความล้มเหลวนั่นเองค่ะเพราะว่าเรื่องเล็กๆที่คนรักษาคำพูดกับคนที่ไม่รักษาคำพูดทําเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ต่างกันนะคะเช่นถ้าสมมติว่าคุณไปรักษาคำพูดคุณไปบอกใครว่าเออเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะซื้อจะซื้อเอ,อ่อจะซื้อขนมให้นะแล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาคุณก็ลืมอย่างเงี้ยค่ะมันก็เท่ากับว่าคุณเป็นคนไม่ซื้อสันเนาะเขาก็จะไม่เชื่อถือในตัวคุณ และไอการกระทําเล็กๆเนี่ยคะ่ะมันก็จะส่งผลต่อการกระทําใหญ่ๆในชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ซื่อสัตว์ดีกว่าเนาะวิธีต่อไปนะคะเคารพนับถือคนอื่นการเคารพคนอื่นนะคะก็คือการเคารพตนเองเมื่อเราเคารพคนอื่นเราก็เคารพตนเองด้วยเช่นกันให้คุณนะคะรักและทนุถนอมคนอื่นเนี่ยเท่ากับที่คนอื่นรักและเคารพคุณนะอย่าลืมว่าถ้ามีใครที่เคารพคุณเนี่ย คุณก็ควรจะให้ความเคารพเขากลับเช่นกันค่ะเพื่อเป็นการแลกใจกันเนาะและวิธีคิดสุดท้ายคือใส่ใจในรายละเอียดรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยคือความสมบูรณ์แบบเลยนะคะหมายถึงว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราอะค่ะสิ่งที่เรากระทำเล็กๆเช่นแบบกิจวัตรประจำวันการตื่นนอนการกินการนอนอะไรเงี้ยค่ะมักจะมีผลต่อ ชีวิตโดยองค์รวมของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมใส่ใจรายละเอียดเพื่อชีวิตโดยวรวมที่ดีเนาะสรุป Harvard มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกสรุปแล้วนะคะ Harvard เขามีการสอนนักศึกษาด้วยหลักคิดที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงและนำพานักศึกษาไปสู่ความสำเร็จซึ่งหลักคิดทั้ง7หลักเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นความกระตือรือร้นความมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบมีวินัยในตนเองซื่อสัตย์เคารพนับถือคนอื่นและใส่ใจในรายละเอียด เพื่อนๆก็ล้วนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้เลยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จค่ะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ